หลังเกมทีมชาติเช็คกระแสแฟนบอลมาโน่แจงเหตุการเปลี่ยนตัวนักเตะทำไมฟูลแบ็ก4คนเหงียนดูไว้โค้ชเนปาลรับแพ้เพราะตัวเองไม่ใช่เพราะกรรมการเผยวิธีเอาชนะมาลดีฟกับศรีลังกาทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไปเริ่มต้นกันที่กระแสของ3นักเตะที่แฟนบอลชื่นชมอย่างมากเลยนะครับในเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะเนปาลไปได้ 2-0 นั่นก็คือเควินดีโรมรัมชาววัดวีรชาติและก็ฟิลิปโรเลอร์ครับในรายของเควินนี่แม้ก่อนเกมจะมีกระแสแฟนบอลที่ยังคงอดที่จะอคติในเรื่องอดีตที่เคยถอนตัวแล้วถอนตัวอีกได้แต่พอได้ลงเล่นครับเควินก็เล่นแบบเต็มร้อยจริงๆครับขึ้นสุดลงสุดถึงจังหวะสุดท้ายอาจจะขาดเกินๆแล้วก็ยังไม่มีประตูกับแอสซิสต์กลับไปบ้างแต่อย่างน้อยการได้ใจแฟนบอลกลับมาบ้านก็น่าจะเป็นวันที่ดีของเควินดีรมรำนะครับส่วนชาววัดวีรชาติครับการได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกแต่รับมือความกดดันได้สามารถควบคุมจังหวะแล้วก็สร้างสรรค์เกมได้ทำประตูในเกมแรกบวกกับตำแหน่ง Man of the Match ได้ตั้งแต่เกมแรกที่ติดทีมชาตินี่ก็ทำให้ได้เสียงชื่นชมของแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากอีกคนเลยครับแต่คนที่ลงมาพลิกเกมแล้วก็ถูกแฟนบอลชมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นฟิลิปโรเลอร์ครับที่พี่จะดีดไปไหนก็ไม่รู้ครับดีดจนเอาให้พิธีเอาไปแนะนำให้ทีมเจลีกดูสักทีมนึงก็ได้ครับยิ่งจังหวะแหวกผู้เล่นเนปาล5คนไปยิงเพื่อพาให้ทีมไทยขึ้นนำเนี่ยก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะครับว่าในตำแหน่งแบ็คขวาไทยที่มีนักเตะให้เลือกใช้เยอะเนี่ยตอนนี้ใครเนี่ยพอจะเบียดมือหนึ่งในตำแหน่งนี้ได้บ้างข้ามไปที่บทสัมภาษณ์ของโค้ชทั้ง2ทีมหน่อยนะครับฝั่งของกุนซือเนปาลนี่ก็บอกว่าแสดงความยินดีกับไทยครับเรื่องที่โมโหกรรมการนี่ก็เป็นเพียงแค่จังหวะในเกมแล้วก็ต้องสู้เพื่อลูกทีมครับก็เลยทำให้ดูเหมือนมีอารมณ์รุนแรงแต่พอจบเกมก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับเนปาลไม่ได้แพ้เพราะผู้ตัดสินแต่แพ้เพราะพลาดเองทั้ง2จังหวะกรรมการไม่ได้มีส่วนกับการแพ้แต่อย่างใดโอ้โหเห็นบทสัมภาษณ์แล้วก็ได้แต่ปรบมือแล้วก็ชื่นชมในสปิริตจริงๆนะครับของโค้ชคนนี้กลับกันในทัตเตะกับบางชาติแถวนี้เนี่ยจบเกมมีคงโทษเรื่องซื้อกรรมการไปแล้วล่ะฮะเอาเป็นว่าไปคิดต่อเองแล้วกันฮะว่าทีมไหนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกุนซือของเนปาลเนี่ยยังพูดถึงมาลดีฟนะครับกับศรีลังกาคู่แข่งที่ไทยต้องเจอในช่วงของเอเชียนคัพครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยดีกว่าเนปาลมาลดีฟเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมสนกับได้ดีโดยดีแนะนำให้ไทยนะไปดูฟอร์มที่อุ่นเครื่องกับบังกลาเทศส่วนศรีลังกาก็ไม่ใช่ทีมที่ง่ายเท่าไรละพร้อมกับโค้ชคนนี้ก็ยังเตือนไทยด้วยนะครับว่าต้องเล่นแบบใจเย็นอย่าไปหมั่นใจเกินไปเพราะทั้งสองทีมเป็นทีมชั้นนำในเอเชียใต้และการที่อันดับ2ที่ดีที่สุดลุ้นเข้ารอบได้ทุกทีมก็จะสู้กันเต็มที่แน่นอนนอกจากจะมาอุ่นเครื่องกับเรานะครับแถมยังบอกเรื่องของคู่แข่งให้เราอีกโอ้โหใครที่รู้สึกชอบกุนซือในปานคนนี้ก็ฝากคอมเมนต์แฮชแท็กโค้ชเนปาลใจในมันได้คนละเม้นแล้วกันฮะฟังมาโน่บอกว่าดีใจนะครับที่ทีมเอาชนะแบบไม่เสียประตูได้ก็ดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าแฟนเข้าใจว่าแฟนบอลก็อยากเห็นการทำประตูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญของลีกทางทีมชาติสโมสรก็ตกลงกันไว้ครับว่าจะเลือกผู้เล่นเป็น2ชุดก็แบ่งกระจายไม่มีใครได้ลงเล่นเกิน90นาทีพูดมาแบบนี้ก็แสดงว่านัดหน้านี่ไม่ต้องเดาไลน์อัพกันเลยครับชุดใหญ่มาแน่ครับคงได้เห็นศิวรักษ์ทอมเบียกฤษดาตัวหลักจากซูซูกิน่าจะมาครบส่วนเรื่องที่นักเตะหน้าใหม่ไม่ถูกเปลี่ยนออกมาโน่ก็บอกนะครับว่าเพราะว่าอยากเห็นผลงานในสนามด้วยครับแม้ว่าจะเป็นประตูมาช้าหน่อยแต่ก็สร้างโอกาสได้เยอะอยากให้นักเตะเข้าใจแนวทางการเล่นที่ทำมาและทุกคนก็ทำได้ดีพอปิดเรื่องที่ส่งโกอุ้มธีรธรกับกฤษดาลงในช่วงท้ายเกมนะครับพร้อมกับเรื่องแผนแบ็กโฟร์ที่ใช้แบ็ก4คนนะครับว่าธีรธรเนี่ยเป็นกัปตันจึงอยากให้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลส่วนกฤษดาเป็นนักเตะชลบุรีอยากให้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของเขาแล้วก็เรื่องการที่ใช้แบ็กไปเล่นปีกเนี่ยเพราะว่าเป็นแนวทางที่เคยทำเอาไว้ตอนซูซูกิครับจึงอยากจะลองดูอีกครั้งครับทั้งหมดก็น่าจะตอบคำถามแฟนบอลได้ไม่มากก็น้อยนะครับส่วนวันเสาร์อย่าลืมครับกลับไปเอาใจช่วยน้องๆ U23 กันต่อในเกมที่จะพบกับจีนนะครับแม้เกมแรกจะแพ้มาแต่อย่างน้อยน้องๆก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะส่วนเกมนี้
โค้ชโย่งก็จะได้ใส่ชุดเต็มลงนะครับแฟนบอลก็มาช่วยกันเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับโดยเกมนี้จะแข่งกัน1ทุ่มตรงครับแฟนๆก็รับชมได้ทาง AIS Play เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายคิดเห็นยังไงกับผลงานทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเล็กชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมเลื่อนมาคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ